หลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าญี่ปุ่นและสแกนดิเนเวียจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่ถ้าหากพูดถึงองค์ประกอบในการออกแบบแล้วก็ทั้งสองฝั่งกลับมีอะไรที่คล้ายกันมากวันนี้ทางคีออสจะมาพูดถึงหลักการแต่งบ้านแบบญี่ปุ่นให้ได้ฟังกันญี่ปุ่นคืออะไรเจแปนดิคือการผสมผสานความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติบวกกับการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานมากกว่าดีไซน์โดยทางฝั่งญี่ปุ่นจะเน้นไปที่แนวคิดวาบิซาบิคือการยอมรับและค้นพบความงดงามของความไม่สมบูรณ์ทุกชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับการตกแต่งบ้านในแนวคิดนี้จะปล่อยให้สิ่งที่มีอยู่เติบโตและผุพังไปตามกาลเวลาโดยจะเน้นไปที่วัสดุที่ทำมาจากไม้และเหล็กเป็นหลักส่วนทางฝั่งสแกนดิเนเวียจะเน้นไปที่แนวคิดฮูก้าคือความอบอุ่นและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตบ้านของคุณก็คือสวงสวรรค์ของคุณคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่การตกแต่งบ้านในแนวคิดนี้จะเน้นไปที่ความสะดวกสบายของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่เรียบง่ายใช้สีที่สว่างและเย็นสร้างความอบอุ่นในบ้านด้วยไฟโทนสีส้มเป็นต้นทั้งสองสไตล์มีรากฐานมาจากความเป็นมินิมอลลิซึมและความสะดวกสบายจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะนำมารวมกันเกิดเป็นสไตล์ที่ผสมผสานความง่ายและซับซ้อนเป็นหนึ่งเดียวการใช้สีเจแปนดิมีหลักการใช้สีอยู่2ประเภทคือ 1. สีโทนเทาเย็นแบบสแกนดิเนเวีย 2. สีโทนเข้มเอิร์ตี้แบบญี่ปุ่นแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียคือกลุ่มประเทศสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กภาพที่เราคิดถึงประเทศพวกนี้ก็คือความเย็นของหิมะและวิวเขาที่สบายตาจึงเป็นที่มาของการเน้นสีที่มองแล้วรู้สึกสบายไม่ขัดตาสีที่ช่วยสะท้อนแสงจากภายนอกทำให้ห้องดูสว่างขึ้นเช่นสีฟ้าอ่อนเขียวอ่อนหรือชมพูอ่อนเป็นต้นใช้สีตามต้นตำรับของญี่ปุ่นเน้นสีที่เข้มขึ้นแต่ไม่ดูสดจนเกินไปเช่นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแดงสีดำถ่านเป็นต้นถึงแม้จะบันดิจะมีการใช้โทนสีอ่อนเกือบทั้งหมดแต่เพราะเราต้องคำนึงความเป็นมินิมอลลิซึมจึงควรใช้สีไม่เกิน 3-4 สีและใช้สีดำเป็นจุดดึงดูดความสนใจการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่โลโปรไฟล์คือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่โดดเด่นสะดุดตามีดีไซน์ที่เรียบง่ายเป็นเส้นตรงมีความสูงไม่มากมีสีที่ไม่สดมากเกินไปหรือหากเป็นไปได้ก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้หรือดินเผาเป็นต้นลดรอยต่อระหว่างนอกบ้านและภายในบ้านธรรมชาติถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในวัฒนธรรมของทั้งญี่ปุ่นและสแกนดิเนเวียการที่บ้านจะสมบูรณ์ได้จำเป็นที่จะต้องทำให้ธรรมชาติและบ้านอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลเราสามารถนำธรรมชาติเข้ามาในบ้านได้หลายวิธีเช่นการติดกระจกบานเลื่อนในห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับภายนอกการจัดพื้นที่สวนขนาดเล็กบริเวณระเบียงบ้านหรือการเพิ่มต้นไม้ขนาดเล็กตามพื้นที่ต่างๆแต่ก็ไม่ควรเพิ่มมากเกินไปจนเสียสมดุลของบ้านโดยรวมแล้วการแต่งบ้านสไตล์เจแปนดิเหมาะกับคนที่อยากให้ที่อยู่อาศัยของตนเองดูอบอุ่นมองสบายตาไม่ทำให้รู้สึกเบื่อง่ายอย่างไรแล้วใครที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งบ้านแนวนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย